วัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะครับชาว YouTube นะครับผมก็เจอกันอีกแล้วครับกับชวนในพลนะครับวันนี้ก็จะมาชวนเพื่อนๆทําเมนูง่ายๆนะครับเป็นเมนูทอดกระดูกอ่อนนะครับกระดูกอ่อนทอดกระเทียมพริกไทยนะครับผมเป็นกระดูกหมูนะครับประมาณนี้นะครับจะเป็นส่วนที่ว่าเป็นเนื้อติดกระดูกอ่อนนะครับกระดูกซี่โครงนะครับเราจะมาทำเป็นกระดูกอ่อนทอดกระเทียมพริกไทยนะครับอันนี้ก็จะประมาณครึ่งกิโลนะครับส่วนเครื่องปรุงนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็จะเป็นอันนี้ผมก็ได้โขลกไว้แล้วนะครับจะเป็นกระเทียมนะครับกระเทียมพริกไทยนะครับรากผักชีนะครับปริมาณเท่านี้นะครับกับหมูเราครึ่งกิโลนะครับซี่โครงอ่อนครึ่งกิโลนะครับแล้วก็จะมีแป้งมันนะครับหรือว่าแป้งทอดกรอบนะครับผมประมาณ1ทัพพีนะครับตามสัดส่วนหมู1หมูครึ่งกิโลนะครับแล้วก็จะมีรสดีนะครับรสดีที่เป็นเครื่องปรุงนะครับแล้วก็มีเกลือนะครับเกลือป่นนะครับแล้วก็ซอสปรุงรสนะครับหรือว่าซอสฟ้าเขียวนะครับแล้วก็มีซีอิ๊วขาวนะครับมีน้ำมันหอยนะครับก็มีน้ำตาลนะครับเป็นน้ำตาลสายแดงนะครับส่วนนี้จะเป็นกระเทียมนะครับที่ว่าผมจะเอาไปเจียวเอาไปโรยหน้านะครับเอาไปแต่งหน้านะครับให้มันดูสวยงามนะครับแล้วก็ดูหอมนะครับกลิ่นหอมนะครับก็ประมาณนี้นะครับอีกอย่างนึงก็จะมีนี่ครับก็จะมีน้ำปลานะครับใส่น้ำปลาไปด้วยนะครับเล็กน้อยนะครับครับผมเรามาดูขั้นตอนการหมักนะครับกระดูกนะครับกระดูกซี่โครงอ่อนทอดกระเทียมพริกไทยนะครับหรือว่ากระดูกอ่อนทอดกระเทียมพริกไทยนะครับเป็นกระดูกหมูนะครับครับผมเรามาทำขั้นตอนการหมักกันเลยครับทีนี้เรามาถึงขั้นตอนการหมักนะครับหมักกระดูกอ่อนเรานะครับที่เราจะไปทำเป็นกระดูกอ่อนทอดกระเทียมพริกไทยนะครับอันนี้จะเป็นส่วนกระดูกอ่อนนะครับทีนี้เราจะมาถึงขั้นตอนการหมักนะครับเราจะใส่อันนี้ไปเลยครับกระเทียมรากผักชีแล้วก็พริกไทยที่โขกให้ละเอียดแล้วนะครับเราใส่ไปเลยนะครับใส่ไปเลยนะครับแล้วก็จะเป็นรสดีนะครับเราจะใส่ไปนิดหน่อยนะครับประมาณ1ช้อนชานะครับประมาณนี้นะครับเราใส่ไปประมาณ1ช้อนชานะครับก็ตามด้วยซอสปรุงรสฝาเขียวนะครับเราจะใส่ไปนะครับประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับใส่ไปเลยนะครับ1ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็เป็นซีอิ๊วขาวนะครับประมาณ1ช้อนโต๊ะเหมือนกันนะครับเราจะใส่ไปเพิ่มความหอมนะครับแล้วก็จะเป็นซอสหอยนางรมนะครับหรือว่าน้ำมันหอยนะครับเราจะใส่ไปนะเราจะใส่ไป2ช้อนโต๊ะนะครับช้อนโต๊ะนะครับน้ำมันหอยนะครับหรือว่าซอสหอยนางรมรอนะครับตามด้วยเกลือนะครับเล็กน้อยนะครับเกลือก็ใส่ไปประมาณนี้นะครับประมาณครึ่งช้อนชานะครับไม่ต้องใส่เยอะนะครับแล้วก็จะเป็นน้ำตาลทรายนะครับน้ำตาลทรายแดงนะครับประมาณ1ช้อนชานะครับเล็กน้อยนะครับปลานะครับ
ลาประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะครับอันนี้ตามด้วยแป้งทอดกรอบนะครับเราประมาณ1ทัพพีนะครับแป้งทอดกรอบ1ทัพพีกับหมูครึ่งกิโลนะครับเดี๋ยวจะใส่ไปเลยนะครับประมาณนี้ครับทีนี้เราจะหมักคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับเครื่องปรุงก็ประมาณนี้นะครับตามนี้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากลองทำกินดูนะครับก็ประมาณนี้นะครับครับแล้วก็ขยำไปเรื่อยๆนะครับขยำให้หมูเรานะครับหมูกับเครื่องปรุงที่เราหมักนะครับให้มันเข้ากันนะครับขยำไปเรื่อยๆนะครับครับก็ประมาณนี้นะครับขยำเสร็จนะครับประมาณนี้นะครับผมจะเอาไปหมักใส่ตู้เย็นไว้ประมาณ1ชั่วโมงนะครับให้เครื่องแล้วก็หมูแล้วก็พวกแป้งพวกเครื่องเทศนะครับที่ผมได้โขกเอาไว้มันซึมเข้าไปในเนื้อหมูนะครับประมาณ1ชั่วโมงนะครับเราจะมาทอดกันนะครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมก็ไปหมักใส่ตู้เย็นไว้ประมาณ1ชั่วโมงนะครับอย่างน้อยประมาณ1ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเรามาทอดครับครับผมทีนี้ส่วนกระเทียมเรานะครับผมจะหมักเล็กน้อยนะครับผมจะหมักใส่เกลือเล็กน้อยนะครับใส่เกลือไปเล็กน้อยนะครับไม่เยอะนะครับใส่ไปประมาณนี้นะครับใส่เกลือประมาณนี้นะครับแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลนะครับครึ่งช้อนชานะครับใส่ไปก็เราได้คลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับครับทีนี้เรามาเจียวกระเทียมกันก่อนนะครับใส่กระเทียมลงไปเลยนะครับเจียวกระเทียมพอหอมนะครับแค่ออกหอมหอมนะครับมีสีเหลืองนิดหน่อยนะครับไฟก็เป็นไฟอ่อนๆ นะครับไฟปานกลางนะครับครับทีนี้กระเทียมเราก็เหลืองแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะตักใส่ตะแกรงเอาไว้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทอดหมูกันนะครับที่เราหมักเอาไว้นะครับครับผมทีนี้เราก็มาถึงขั้นตอนการทอดหมูนะครับที่เราได้หมักไว้นะครับเป็นกระดูกอ่อนนะครับหมักกระเทียมพริกไทยนะครับทีนี้ผมจะเอามาทอดนะครับเราไม่ต้องรอให้น้ำมันมันร้อนนะครับเราใส่ไปน้ำมันแบบพออุ่นไปเลยนะครับเราไม่ต้องรอให้น้ำมันมันร้อนนะครับใส่ไปเลยนะครับเราใส่ไปเลยนะครับไม่ต้องรอให้น้ำมันมันร้อนนะครับแค่พอน้ำมันพออุ่นๆนะครับไม่ถึงกับเดือดนะครับเราก็ใส่หมูไปเลยนะครับเพราะว่าสูตรนี้เราไม่หมักแป้งทอดกรอบนะครับแล้วก็คนไปเรื่อยๆนะครับประมาณนี้นะครับไฟก็เป็นไฟกลางนะครับไม่ต้องใช้ไฟแรงหรือว่าอ่อนจนเกินไปนะครับเป็นไฟกลางนะครับไฟประมาณกลางๆนะครับ
เราก็คนไปเรื่อยๆนะครับครับผมแล้วก็ทอดแล้วก็คนไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องกลัวกระเด็นนะครับเพราะว่าสูตรนี้น้ำมันจะไม่กระเด็นนะครับเพราะว่ามันจะมีแป้งทอดกรอบนะครับแล้วเราก็สับน้ำให้มันแห้งนะครับกับเนื้อหมูเรานะครับไม่ต้องกลัวกระเด็นนะครับเราก็คนไปเรื่อยๆนะครับพยายามคนไปเรื่อยๆนะครับใช้เวลาหน่อยนะครับประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับหมูเราจะอันนี้ก็เริ่มที่จะมีสีที่ว่าสีแดงนะครับสีคล้ำๆนะครับแล้วก็คนไปเรื่อยๆนะครับสูตรนี้น้ำมันจะไม่กระเด็นนะครับครับตอนนี้หมูเราก็สุกเรียบร้อยแล้วนะครับสุกกรอบเรียบร้อยแล้วนะครับก็สีสันก็จะออกสีเหลืองแบบนี้เลยนะครับกระดูกอ่อนทอดกระเทียมพริกไทยนะครับกระดูกหมูอ่อนนะครับเหลือสักพักนึงก็จะพอดีนะครับสัก5นาทีนะครับให้มันกรอบก่อนนะครับครับผมเดี๋ยวเรามาเจอกันครับครับผมทีนี้หมูเราก็สุกแล้วนะครับที่เราทอดไว้นะครับก็สุกแล้วนะครับทีนี้ผมจะตักใส่ตะแกรงแล้วนะครับตักใส่ตะแกรงไว้เลยนะครับให้มันเสด็จน้ำมันนะครับครับผมก็เสร็จเรียบร้อยนะครับหมูทอดกระเทียมพริกไทยนะครับครับผมกระดูกอ่อนทอดกระเทียมพริกไทยนะครับอันนี้เรายังไม่ได้โรยกระเทียมที่เราเจียวไว้นะครับอันนี้จะเป็นกระเทียมที่เราเจียวไว้นะครับเราจะโรยหน้าไปเลยนะครับประมาณนี้นะครับร้อยนะครับประมาณนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับกระดูกอ่อนทอดกระเทียมพริกไทยนะครับกินกับข้าวเหนียวนะครับร้อนๆนะครับเป็นเมนูง่ายๆนะครับเมนูบ้านๆนะครับผมวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับกับเมนูใหม่ๆอร่อยๆนะครับผมวันนี้ก็ต้องฝากไว้กับลาไปกับคลิปกระดูกอ่อนทอดกระเทียมพริกไทยนะครับถ้าชอบยังไงก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับช่องกวนญี่ปุ่นวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ